In the red corner from Thailand, จ้าเสือใหญ่ส.เดชพันธุ์ Wolfface. In the blue corner from Thailand as well, มหามงคล พักยก Thailand.ขึ้นมาแล้วครับนี่คือจอมเข่าลอย2ชั้นครับนักชกที่ได้รับรางวัลศิลปะมามากมายครับแล้วก็ไปโด่งดังถึงประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นหนึ่งในนักชกไม่กี่คนครับที่มีบ้านเกิดอยู่กรุงเทพมหานครครับเป็นหัวใจของรองเชษฐ์เลยครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธุ์เจ้าเสือใหญ่ครับปีที่แล้วนี่ไปสร้างผลงานสร้างชื่อครับด้วยการถล่มซูเปอร์สตาร์เควันถึงถิ่นจนเขาได้รองแชมป์เควันครับวันนี้เขาต้องการที่มาโชว์ศิลปะไม้ไม้มวยไทยครับลูกนี่ครับลูกเข่าลอยลูกศอกครับติดตามดูให้ดีครับเจ้าสายใหญ่สอนเดชพันธ์มาแล้วครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่ต้องบอกว่า2แผ่นดินครับเกิดยโสธรครับแต่ไปโตที่ภาคเหนือครับแม้ว่าประสบการณ์ในรูปแบบการชก3ยก6เอาจะเป็นรองคู่ต่อสู้อย่างเจ้าเสือใหญ่แต่ว่าความหนักความแรงความแม่นยำในเรื่องของการอาวุธนี่ต้องบอกว่าไม่เป็นรองเลยนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดฝีมือในสายสิทธิ์เกียรติเพชรครับมหามงคลพักยก TH and now ladies and gentlemen introducing firstFighting out of the red corner, 21 years of age. He stands 166 centimeters tall and weighing 133 pounds. He holds a record of 50 wins, 80 losses, and 2 draws. Representing Bangkok, Thailand, let's hear it for Chao Sue Yai, So Dechapan.Opponent fighting out of the blue corner, 23 years of age. He's stand 177 inches tall and weighing 133 pounds. He holds a record of 35 wins and 15 losses. Representing Yasothon Province, Thailand. Let's hear it for Mahamongkol Pakyok T.H.คู่นี้คู่ถ้าจะพูดไปแล้วก็คือคู่รองแล้วครับมาคู่นี้อย่างที่เราเรียนให้ทราบครับพลาดไม่ได้แล้วครับมันมีความน่าสนใจคนนึงนี่หนักคมเขาเกมครับขณะที่อีกคนนึงมีศิลปะแม่ไม้มาทันทีสวยงามเหลือเกินครับโอ้โหยังไม่ทันจบเลยโชว์เลยโอ้นี่ครับจับตาดูให้ดีๆครับไม่ใช่ว่าเอามือจับที่ตาครับดูเลยครับว่าคู่นี้มีของดีทั้งคู่ครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับที่บอกว่าโอ้เจ็บกระเขินครับลูกนี้ครับนี่ฮะมหามงคลบอกว่าคุณจะเล่นยังไงไม่รู้แต่วันนี้ผมไม่เล่นครับนี่ฮะคุณมาขอเล่นด้วยอาวุธกันแล้วกันครับในขณะที่นักชกคนหนึ่งอาจจะมีประสบการณ์ไปชกระดับต่างประเทศแล้วแต่วันนี้มาเจอกันที่ราชดำเนินยังไงดีครับฟิตเวิร์คของเจ้าเสือใหญ่นี้ต้องบอกว่าผิวเหลือเกินครับนี่แหละครับจากประสบการณ์การเดินสายไปชกเควันที่ญี่ปุ่นของเขาแหละครับทำให้เขาได้เรียนรู้แล้วครับในเรื่องของสเต็ปเท้าฟุตบอลที่จะต้องไปปรับตัวสู้กับนักชกต่างชาติครับมีผู้ชาวญี่ปุ่นที่มีสเต็ปเท้าค่อนข้างเร็วครับนี่นะครับก็อาจจะต้องบอกว่าไม่ค่อยเหมือนนักชกมวยไทยทั่วไปครับสเต็ปเท้าของเจ้าสายใหญ่ครับส่วนสเต็ปเท้าดั้งเดิมอย่างในด้านมหามงคลก็มีครับผีบล้มอีกทีหนึ่งนี่ฮะสเต็ปเท้าครับนี่ฮะเท้าก็ดีเอาสิแม่มาสุขาโดนสีสกัดเอาไว้ครับคู่นี้เหมือนเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับใครจะมีลีลามากกว่ากันครับแต่ลีลาดีไม่ดีไม่รู้แต่ที่รู้อาวุธเท่านั้นครับที่จะทำให้มีคะแนนครับเอ้าขวามาทีนึงครับแหมพยักคิ้วบอกมาสิเกมนี้ต้องบอกว่าได้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นตลอดนะครับดูครับจังหวะกระโดดอาวุธทั้งคู่นี่หน้าหวาดเสียวครับตัวมังกรเตจอยางเจ้าเสือใหญ่หรือว่าเจ้าปริ้งครับขยับบีบเบียดเกมเข้ามาใจตรงกันซ้ายกับซ้ายแค่เข้ามาซ้ายโอ้โหเริ่มเน้นหนักๆแล้วนะแต่ว่าแค่ซ้ายก็น่ากลัวครับมังกรเอา
าครับอู้มีศอกครับอู้ศอกรันม้วนแผ่นดินมาครับมีทุกอย่างครับเตะซ้ายขึ้นไปครับขวาขึ้นมาครับเจ้าเสือใหญ่นี่นะฮะศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราจะไม่หายไปเพราะแบบนักมวยแบบนี้นี่นะฮะกล้าที่จะใช้กล้าที่จะทำนี่ฮะเตะซ้ายต่อยซ้ายได้ทีนึงครับมหามงคลไม่สนใจครับคุณจะเล่นอะไรเล่นไปครับขอไปดีกว่าแม่แค่กับหมัดแรกกันครับเจ้าเสือใหญ่เขาบอกนะครับว่ารายการแบบนี้ครับมวยสามโดนเข้าช็อตโอ้โหจระเข้ฟาดหางครับโอ้โหสุดๆครับโอ้โหเอาครับแค่กระโดดเข่าเลยครับมีลื่นครับมีลื่นครับแต่ปัดล่างหมัดครับโอ้โหตอนนี้มีค่อนข้างเครียดครับหมาคนไม่รู้จะตั้งรับยังไงก็เตะซ้ายขึ้นไปนี่ฮะแม่ตั้งรับด้วยแข้งครับแต่ว่าติดบังไปสองทีครับมีขีดไปทีนึงครับตีไปด้วยให้คะแนนไปด้วยนะครับเราให้คะแนนในเรื่องของน้ำหนักครับน้องอาวุธครับโอ้โหดูครับลูกนี้สวยงามครับอ่ะยังไงดียังไงดีเตะสายมาทีนึงเตะสายมาทีนึงครับอ้าวยังไงดีครับเจ้าเสือใหญ่ครับแหมอาวุธวันนี้ต้องบอกว่าหลากหลายเหลือเกินเอาครับหลากหลายครับแล้วก็มีให้เห็นกันหลายอย่างครับเตะซ้ายซ้ายมาครับซ้ายอีกทีครับโอ้โหแล้วก็หมดยกครับยังยิ้มได้ทั้งคู่ครับโอ้โหเป็น3นาทีคุณภาพอีกแล้วครับตื่นเต้นดีเหลือเกินครับจังหวะออกจังหวะแรกของทั้ง2คนครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแม่เรานั่งดูไปพร้อมๆกันนี่ต้องบอกว่าได้ลุ้นได้เสียวทุกๆอิริยาบถทุกๆจังหวะการออกอาวุธมวยไทยครับแล้วก็ต้องบอกว่าน่าปลื้มใจครับยังอยู่กันที่ RWS Final X เกียรติเพชรครับมาต้องบอกว่าเป็นวันที่แฟนมวยทั้งประเทศทั้งโลกมีความสุขกับคู่มวยคุณภาพครับเอาครับยกแรกที่ผ่านมาคะแนนออกมาแบบนี้ครับเป็นนักมหามงคลครับที่ขึ้นนำไปก่อนครับยกแรก19ทั้ง3เสียงครับนี่ฮะอย่างที่บอกว่าโชว์ได้โชว์ไปครับแต่ว่าอาวุธมวยไทยในสำคัญครับนี่ฮะยังสามมาแล้ว3ทียังไงดีโอ้โหมาดิเอาดิเอาดิเอาดิยังไงดีครับเจ้าเสือเดินมาแล้วขึ้นมาจะโดนบอกผมแล้วกันเอาโอ้โหดูครับมหามงคลนี่เตะซ้ายเล่นแน่นครับแต่ว่าเจ้าเสือใหญ่นี่ไม่สนแล้วครับบีเข้าไปหาจังหวะต่อยมาสับสองเอาคืนครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยเอาโดนดีบยันเข้าไปเสียหลักเอาครับขยับขยับเข้าไปครับเตะมหามงคลเตะซ้ายเกี่ยวครับโอ้โหปัดมาซ้ายคือปัดเหมือนกันอ่ะชัดเจนครับมหามงคลครับมาด้วยแข้งซ้ายครับวันนี้ครับเจ้าเสือใหญ่จะแก้เกมยังไงดีครับเข้ามาด้วยฟุตเวิร์กโอ้โหรับแข้งแบบนี้ไม่ดีครับอ่ะพยายามออกหมัดมายังไม่โดนครับล็อกเข้ามากรรมการจ้องแล้วอ่ะแยกออกมาด้วยตัวเองยังไงดีกรรมการเวทีเตะซ้ายได้ไม่ได้จ้องแล้วมหามงคลยังไงดีเตะซ้ายไปทีนึงติดบ้างครับเอาเลยครับยังไม่หยุดโอ้โหฮีรันวนแผ่นดินมาแล้วครับเจ้าเสือใหญ่ว่าใช้ศิลปะไม้ประดานนี้ต้องชื่นชมแล้วครับเอาลุยเข้าไปมหามงคลนี่ปักหมุดเล่นเกมตั้งรับแล้วครับให้รู้เลยว่าวันนี้ผมมาตั้งรับกับขนาดที่เจ้าเสือใหญ่เองลุยแหละครับดูครับต่างคนต่างทำได้ดีเอาครับปักหลักครับคนหนึ่งก็เดินครับเตะซ้ายครับถีบไปก่อนสับสองไม่โดนครับเจ้าเสือใหญ่ตั้งแขนเตะซ้ายคืนมาครับมหามงคลโอ้โหทันเลยเกินครับลำตัวโอ้โหแข็งครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเจ้าเสือใหญ่นี่ต้องเป็นนักชกที่ชกยากครับมาไม่รู้มาซ้ายมาขวาเดี๋ยวเปลี่ยนการเดี๋ยวสเต็ปฟุตเวิร์กครับในขณะที่มามงคลดูครับนี่ฮะตั้งรับออกแข้งซ้ายแทงซ้ายแบบนี้อ้าวมาเอาสิแม่คนหนึ่งชัดเจนอีกคนหนึ่งเนี่ยอาศัยต่อยไปเรื่อยๆโอ้โหสุดเหมือนกันว่าแต่ว่ายังเกี่ยวคืนได้ครับเราดูครับแข้งซ้ายมาเจ้าสยามมาโอ้ยแต่ซ้ายคืนโอ้โหตีต่อที่เข่าลอยมาแล้วเข่าลอยคืนเอาเซ่เอาเซ่ไม่ยอมมาเด้เตะมาเตะครับเอาเลยครับไปเลยครับตีครับสามคนล็อกมาโอ้โหนี่ครับเดือดเหลือเกินครับเอาละฮะกลับมากลางเวทีครับยังไงมงคลครับโอ้โหศอกไปศอกมาครับยังไงครับเขาเสียใจโอ้โหดูศอกไม่ทีนึงครับดูออกอาวุธไม่หยุดครับตีต่อทีใครดีใครอยู่เข่าลอยยัดเข้าไปโอ้โหมังคลเสียขวาเจ้าเสือใหญ่หุกซ้ายดูครับอยู่ใกล้ๆออกไม่หยุดตีต่อทีใช่ครับโอ้โหยังไม่หยุดครับคู่นี้ครับซ้ายมาขวาซ้ายขึ้นไปเอาครับอย่านิ่งครับอย่านิ่งครับอึดออกไปเอายังไงครับเคยทิ้งได้ครับมังคลครับแต่ว่าแข้งซ้ายไปไหนครับก็เสียใจแข็งครับเอาดูของใครของใครซ้ายมาหมามงคลห้าวิห้าวินาทีห้าวินาทีนี้มาไหมซ้ายมาเจ้าเสือใหญ่ซ้ายไปโอ้โหคุณภาพครับคุณภาพล้วนๆครับโอ้นี่ครับกลายเป็นนักชกไทยกับไทยด้วยกันก็เดือดเหมือนกันครับโอ้ออกอาวุธกันไม่มีหยุดเลยนะครับ
กลับเข้าสู่ RWS ของเรากับน้องนามิครับในขณะที่บนเวทีนี่ลุกเป็นไฟครับข้างเวทีก็ลุกเป็นไฟเหมือนกันครับใช่ครับแต่อย่าเพิ่งลุกไปไหนครับจะมีอีกยกนึงครับครับยกที่2คะแนนออกมาครับเป็นแม่เจ้าเสือใหญ่ครับที่ชนะคืนไปได้บ้างครับ10ต่อ9ต่อ3เสมอกันครับ19ต่อ19นับ1ใหม่นับ1ใหม่อยู่ที่ยกนี้แล้วว่าจะยังไงครับเดี๋ยวเจ้าเสือใหญ่ครับเดินครับยกที่แล้วทำได้ดีครับแม่มาบางคนต้องบอกว่าห้ามลืมข้างซ้ายครับยกแรกทำได้ดียกที่2อาจจะลืมไปหน่อยครับเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่ไม่สนครับลืมอะไรไม่รู้แต่ผมไม่สนผมลุยแหละมาโดนขวางหน้าไอ้ยูไม่ถนัดเสียบไม่ถนัดแต่ก็ยกไปครับบางคนเตะซ้ายหลุดใกล้ๆครับโยกกันไปจังหวะไปของใครโยกหมาบางคนเตะซ้ายที่บังเจ้าเสือใหญ่ขึ้นมาซ้ายขึ้นไปโอ้อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือหมาบางคนไม่ถอยเลยครับเอาครับปักหลักสู้กันกลางเวทีเหยียบยัดไปก่อนครับโอ้โหสองแชมป์แหมสวยงามครับลูกนี้มหามงคลว่าอย่างไรครับยกที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังนิดหน่อยครับดูครับเดินแล้วนะครับตอนนี้เจ้าเสือใหญ่ว่ายังไงครับเกมตั้งรับบ้างครับยกขาบังมีสเต็ปออกซ้ายออกขวามีหมัดหนึ่งสองสามยังไงดีโดนฟันแบบนี้ยังไงดีโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นการแลกกันจังหวะต่อจังหวะทีต่อทีแล้วครับใครเร็วกว่ากิ๊กนี่ได้เปรียบกันแล้วก็ทั้งสองคนนี้ฉกฉวยโอกาสได้ดีมากๆเลยครับโอ้นี่ครับต้องชื่นชมครับทั้งคู่ครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเกินคาดก็ว่าได้ครับเอาครับบนมาครับเจ้าเสือใหญ่ตอนนี้ก็ออกมาผ่อนเกมเพราะว่ามั่นใจเหมือนกันครับสิ่งที่เรียนทำไปครับส่วนนั้นมหามงคลครับพยายามเพื่อจะบีบเอาครับนี่ครับ3ยกมันต้องใส่กันครับถูกต้องครับโดยเฉพาะยกนี้ครับเพราะว่าจะพูดง่ายๆก็คือชิงดำแล้วแหละใครทำได้ในยกนี้ก็ชนะไปครับใครจะผ่อนไม่ผ่อนไม่รู้ครับมหามงคลขอเดินตอนไปก่อนเตะซ้ายแต่ว่ายังติดบ้างอ่ะเบิร์นมา1ข้างครับเจ้าเสือใหญ่ก็โตได้ยังไงดีครับคู่นี้นับกันเป็นแข้งต่อแข้งเลยใครจะได้เปรียบดอกสุดท้ายมาถึงตรงนี้ครับกำหนดไม่ได้พูดไม่ได้แล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับเพราะว่ามันเบียดมากๆอยู่ที่ว่าเวลาที่เหลือนี่แหละครับใครจะทำได้ครับโอ้โหครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายซ้ายคืนโอ้โหไอ้ที่เอาแล้วครับแม่แฟนๆที่กำลังรับชมพวกเราอยู่ดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับจะออกซ้ายออกขวาออกแดงหรือออกน้ำเงินครับยังไงดีครับมหามงคลเดินอยู่ยังไงดีครับเจ้าเสือใหญ่ครับมีที่เด็ดมางัดออกมาให้เห็นไหมแหมตอนนี้พี่เลี้ยงทั้งคู่บอกพอแล้วพอแล้วไม่พอครับนี่คือ RWS ครับไม่มีคำว่าพอครับยังไงดีครับโยกไปโยกไปมหามงคลเจ้าเสือใหญ่บอกพอแล้วแหละพอแล้วแหละใส่มาเต็มที่แล้วครับก็ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับถือว่าทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆเขาใช้เวลาแค่20วินาทีสุดท้ายเท่านั้นเองครับที่มั่นอกมั่นใจแล้วครับดูครับโอ้กรรมการปรินก็พยายามจะเตือนเอ้าเอาสักหน่อยสักหน่อยเวลามีเวลามีของดีต้องมาหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับรุ่นน้องเก่าๆรุ่นพี่ครับสวยงามครับโอ้ก็ต้องบอกว่าแม่เป็นอีกคู่หนึ่งที่ชกได้สนุกดูเดือดเหลือเกินครับแล้วก็ลุ้นจนวินาทีสุดท้ายครับมาดูไฮไลท์ภาพรวมของไฟนี้ดีกว่าครับโอ้โหเปิดเกมมาที่ต้องบอกว่ามหามงคลเนี่ยทำได้ดีครับในขณะที่เจ้าเสือใหญ่เองเลือกที่จะโชว์อาวุธแม้ไม้มวยไทยตั้งแต่ต้นนี่ฮะจระเข้ฟาดหางครับแบ็คคิกทำได้ดีครับโอ้โหแต่ดูครับพอเจ้าเสือใหญ่เองต้องบอกว่าในยกที่2นี้ปรับเกมครับเป็นเกมเดินครับมีเตะก้านคอสลับครับก็ถือว่ากลับมาได้เปรียบครับและในยกสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าลุ้นระทึกเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าจะออกยังไงครับโอ้โหดูครับแต่ละหมัดแต่ละดอกที่ออกกันนี่สวยงามทั้งคู่เลยฮะโอ้นี่ครับน่าชื่นชมครับเตะซ้ายหลุดไปครับซูเปอร์สโลครับเตะจังหวะนี้ดึงสวยครับทางด้านมหามงคลครับกระโดดสลับขาเตะคืนไปบ้างครับไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีครับโอ้โหนี่ถูกอกถูกใจครับศอกกลับครับโอ้ยมันยังกดสูตรไม่ติดครับเตะซ้ายครับบังได้แล้วต่อยคืนครับLadies and gentlemen, of the three rounds of Muay Thai actions, we go to the judges' scorecard. All three judges scored this bout 29-28. We have a winner by way of unanimous decision.
corner เจ้าเสือใหญ่สเตชะพรเอาครับชัยชนะจบลงครับด้วยชัยชนะของทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเตชะพันครับโอ้โหไปอีกหนึ่งคู่ที่เชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนมวยจะประทับใจครับนี่ครับลีลาของเจ้าเสือใหญ่ครับ